นี่นะครับก่อนจะซ่อมรถโชคลิฟหรือทดลองรถโชคลิฟควรจะยกล้อให้ลอยก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเป็นรถรุ่นเก่าจะมีการกระตุกได้หรือว่าพุ่งชนคนที่อยู่ด้านหน้าได้นะครับถ้ารถไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับต้องทำการลอยล้อก่อนนะครับดูความงานแล้วก็เอาไม้รองก็ให้ล้อรองเพื่อตีความปลอดภัยนะครับด้วยมอเตอร์ดูแปลงถ่ายนะครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นครับแต่ก็แต่เท่าที่ก้มดูนี่ก็พอใช้ได้ครับยังไม่หมดเยอะก็ถือว่าใช้ได้โอเคครับ